ครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับนะวันนี้นะครับตัวผมเองก็คือนายแพทย์สุรศักดิ์วิจิตรพงษ์จินดานะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็จะมาแนะนำว่าในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยของเราเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ดูแลน้องๆทุกคนอยู่นะครับไม่ต้องกังวลถ้าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราดูแลน้องๆได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลของเรานะครับมีการดูแลในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านโรคทั่วไปหูคอจมูกโรคตานะครับสูตินรีเวชนะโรคทางของผู้หญิงเนี่ยครับนะหรือทางศัลยกรรมเป็นฝีอุบัติเหตุอื่นๆหรืออีกหลากหลายเลยแม้ทั้งกายภาพบำบัดเราก็มีนะครับที่สำคัญสำหรับน้องๆทุกคนครับเสริมสวยครับเรามีคลินิกสกินคลินิกผิวหนังนะครับสำหรับความสวยงามนะดังนั้นเนี่ยใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลนะครับนะโรงพยาบาลตอนนี้กำลังจะเปิดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับ419เตียงในเดือนสิงหาคมนี้นะครับยังไงเนี่ยก็น้องๆก็จะได้พบกับโรงพยาบาลที่เปิดแล้วแน่นอนนะครับนะเปิดให้บริการที่พร้อมสำหรับคนทั่วไปนะครับในภาคใต้ตอนบนเราถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลเขาเรียกว่าโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ของภาคใต้ตอนบนเลยทีเดียวนะครับนะน้องๆจะสงสัยว่าใครจะมารักษาที่นี่ได้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับสิทธิ์30บาทหรือว่าสิทธิ์สุขภาพทั่วหน้าหรือที่เรารู้จัก30บาทเนี่ยครับนะก็คือน้องๆทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์นี้อยู่แล้วนะครับซึ่งโรงพยาบาลของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นที่จะเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลของเราได้แบบไม่มีค่าบริการนะครับนะนี่คือแบบพื้นฐานทั่วไปแต่กรณีตรวจพิเศษตรวจห้องปฏิบัติการที่พิเศษที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องคุยกันเป็นบางกรณีนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้องๆจะไม่ต้องเสียค่าบริการนะครับสำหรับสิทธิ์30บาทของทั่วไปของคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับนะในเบื้องต้นเนี่ยถือว่าน้องเป็นเขาเรียกว่าผู้มีโอกาสมากกว่าผู้อื่นนะครับนะถ้าคนอื่นต้องจ่ายเงินหรือว่าใช้สิทธิ์ข้าราชการเงี้ยได้ดังนั้นน้องๆบางคนที่ยังมีสิทธิ์ข้าราชการอยู่นะครับนะที่ติดตัวมากับพ่อแม่นะก็สามารถใช้ได้นะที่นี่นะครับหรือว่าสิทธิ์รัฐวิสาหกิจอื่นๆที่สามารถไปเบิกได้กับต้นสังกัดก็สามารถนำบินไปเบิกเพิ่มเติมหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเราไว้น้องก็จะไม่ต้องจ่ายเงินก็คือสามารถจ่ายตรงได้เลยหรือประกันอื่นๆในอนาคตพอผู้ป่วยในเมื่อเปิดขึ้นจะมีประกันที่สามารถรองรับหลายๆบริษัทประกันอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามเขาเรียกว่าแต่ละบริษัทไปข้อกำหนดนั้นที่เข้ามาตกลงร่วมกันกับโรงพยาบาลดังนั้นโดยพื้นฐานโดยทั่วไปแล้วขอให้มั่นใจได้ว่าหากเจ็บป่วยหรือไม่สบายใดๆสามารถมาใช้หรือมารับบริการได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับนะก็อยากฝากให้น้องทุกคนว่าไม่ต้องกังวลนะครับรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเจ็บปวดแล้วจะไปที่ใดโรงพยาบาลเรายินดีดูแลบุตรหลานของท่านทุกคนนะครับหากมีข้อสงสัยอื่นๆประการใดอยากสอบถามเพิ่มเติมจะย้ายสิทธิ์ไปที่นี่ได้ยังไงตอนนี้สิทธิ์30บาทอยู่ที่โรงพยาบาลที่บ้านอะไรอย่างนี้ให้ติดต่อมาตามด้านล่างนี้นะครับนะก็จะสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าจะย้ายเมื่อไหร่ย้ายยังไงแล้วต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ามีบริการใดๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้ถ้าไงมีคำถามหรือมีสงสัยอะไรกันก็โทรมาตามนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย